เราต้องไม่สับสนระหว่างการทรงสร้างกับผู้สร้างผลรวมทั้งหมดของการทรงสร้างและทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราทั้งหลายมันไม่เคยเพียงพอที่จะตอบสนองความกล้าหายที่ลึกที่สุดของเราเราจะไม่เราไม่สามารถที่จะเติมเต็มหัวใจภายในและชีวิตภายในด้วยการตอบสนองทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาในโลกนี้โดยไม่พบพระเจ้าพระผู้สร้าง ่อเราล่ำรวยมหาศาลต่อให้หน้าที่การงานเราดีต่อให้สุขภาพเราดีแต่จิตวิญญาณเราเหี่ยวแห้งถ้าเรามองเฉพาะสิ่งที่ทรงสร้างที่เราเราพึงพอใจและเราทํามาค้าขายดีเราสามารถเอาสิบรถมาถวายกับพระเจ้าได้อย่างมากมายไม่พอสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเหมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งและอ่อนและโหยที่ไม่มีน้ําสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นแผ่นดินที่แห้งและไม่มีน้ําอย่างรวดเร็วในชีวิตของเราทั้งหลาย